สวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านขี่รถวนเมืองเพชรสักรอบหนึ่งนะครับเริ่มต้นจากหน้าคิดจักรที่ติดกับห้างเดือสันนี่แหละครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายโมงแล้วนะครับเที่ยงวันกว่าครับนี่ครับถนนในเมืองเพชรก็ยังมีผู้คนสัญจรไปมาอยู่พอสมควรนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงการระบาดหนักของโควิดนะครับวันนี้เราก็จะไปตรงสาธารณสุขจังหวัดนะครับว่าเขามีการประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องโควิดนี่แหละเราก็ต้องไปฟังเมื่อวานนี้สื่อมวลชนก็มากันมากนะครับก็ดูการดำรงชีวิตของประชาชนในช่วงนี้นะครับสองข้างถนนก็ยังมีการค้าขายอะไรกันอยู่นะครับตรงนี้เป็นข้างๆสารกลางจังหวัดครับสารกลางจังหวัดหลังเก่านี่นะครับก็จะมีคนอยู่เยอะพอสมควรนะครับบนรอบไหนก่อนนะครับนี่ครับบริเวณสารกลางจังหวัดแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ปูนยังไม่แห้งเข้าตรงนี้ไม่ได้นะครับนี่ครับนี่สถานีจังหวัดร้อนจังหวัดเพชรบุรีพร้อมกับสปอ.อำเภอเมืองตรงนี้กับศาลจังหวัดติดกันแล้วทางนี้เป็นอัยการครับเราจะบุกไปทางขวานะครับเพราะว่าทางเข้าสาธารณสุขด้านหลังเนี่ยเข้าไม่ได้ต้องไปเข้าทางด้านหน้าข้างหน้าก็เป็นแขวงทางหลวงเพชรบุรีนะครับแล้วก็เขาวังมุ่งหน้าไปทางเขาวังนะครับเนี่ยข้างหน้านี้เลยทางฝั่งขวาก็เป็นอาชีวะติดกันแยกแล้วละครับตรงไปก็จะเป็นบ้านแหลมถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปโรงพยาบาลพระจอมเกล้าหรือเข้ากรุงเทพไปเลยเราจะเลี้ยวขวานะครับเพื่อไปสาธารณสุขจังหวัดก็ติดกับทางรถไฟพอดีเลยก็จะมีติดกันจังหวัด
คณะกรรมการวารกิจต่อเขาจะมาประชุมกันที่นี่นะครับบนชั้น3ห้องประชุมแห่งนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาไม่ดีเลยครับเดี๋ยวประชุมเสร็จแล้วก็จะเอาบนเงินไปฝากที่ตอนเย็นๆขอบคุณที่ติดตามครับผม